อยากให้คุณพ่อบุญเลิศช่วยกรุณาเล่าตั้งแต่สมัยแรกที่เริ่มเจอหลวงปู่ใหม่ๆเจอกันได้ยังไงครับโอ้โหผมเอารถแบ็คโฮกับรถแท็กเตอร์ไปทำงานที่บ้านนอกอยู่กันทรัฐปกติชาวบ้านเขาจะจองกันเขาจะจองกันขุดกะนี่มันสมัยนั้นมันคิวละ20 บาทพ.ศ.16อ่ะที่ผมไปเจอหลวงตาเพราะว่าไม่ได้ว่าตั้งใจไปเจอหรอกเพราะว่าวันหนึ่งรถแบ็คโฮผมกับรถแท็กเตอร์น่ะมันจะทำงานประมาณวันหนึ่งประมาณ20,000 กว่าพอวันนั้นนัดเสร็จสับแล้วพอรุ่งเช้ามาลูกน้องโทรมาหาผมว่าวันนี้เขาไม่ขุดกันนะผมเลยถามลูกน้องว่าเป็นไรล่ะเขาบอกว่าหลวงตาสวงมาผมก็เลยเอ๊หลวงตาไหนเนาะทำไมมาแบบนี้ผมก็เลยขาดรายได้ทีนี้ลูกน้องก็หยุดหมดผมก็เลยต้องขับรถจากอุบลไปกันทะลักทำไมถึงเรียกว่าขาดรายได้ครับเพราะว่าลูกน้องก็หลายคนอ่ะวันหนึ่งมันต้องทำงานได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาจองคิวกันอ่ะเพราะว่าแย่งกันนะหมายความว่าชาวบ้านที่เขาเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่อยู่กันเขาไม่อยู่เขาจะไปเฝ้าหลวงตาทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านล้างเลยครับหมู่บ้านล้างครับนี่ผมก็ไปแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่ามาหมู่บ้านนั้นนะมาถัดไปอีก1 หมู่บ้านประมาณ20 กว่ากิโลผมก็เลยขับรถตามไปดูก็เห็นหลวงตานอนอยู่กับดินเนี่ยนอนอยู่กับดินใส่ผ้าจีวรแล้วก็มีผ้าขาวห่มด้วยผ้าขาวอยู่ข้างในครับผมก็เลยว่าอ้าวหลวงตาอะไรทำไมพากันเหมารถเหมาเรือมาเฝ้ากันผมก็นั่งห่างอยู่ประมาณ10 กว่าเมตรนั่งดูท่านโทษนะผมก็เคยดูถูกท่านแบบนี้ว่าอ้าวผมดูแล้วสกปรกขี้ตาเม็ดโอ้โหขี้ตาเม็ดเท่ากับไอ้เม็ดส้มอ่ะในส้มไอ้เมล็ดส้มเขียวหวานเมล็ดส้มเขียวหวานเอ้ผมก็นอนดูนอนกับดินสกปรกผมเลยคิดในใจอ่ะว่าอ้าวหลวงตาอะไรสกปรกแบบนี้ยังพากันมาเฝ้ากันทีนี้ท่านก็มองหน้าผมท่านก็เฉยพอเฉยแป๊บหนึ่งท่านก็เรียกไก่อ่ะมันไก่มันมีลูกอยู่ประมาณ10 กว่าตัวคงจะแสดงให้ผมเห็นเรียกยังไงครับอิทธิฤทธิ์แกท่านเอามือเคาะพื้นดินนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่านเคาะเงี้ยพอแม่ไก่กับลูกไก่อยู่ใกล้ๆประมาณปากพูดว่าอะไรหรือเปล่าไม่พูดอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า10 กว่าเมตรอ่ะกำลังคุยดินหากินอยู่พอได้ยินท่านเรียกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่นี้3 คำแค่นี้มันทั้งวิ่งทั้งบินมันกลัวไม่ทันท่านก็นอนอยู่ดินแล้วมันก็มาแม่มันก็มาหมอบอยู่ข้างๆท่านอ่ะมานอนอยู่ข้างๆแล้วลูกมันก็กระโดดขึ้นตัวท่านวิ่งไปวิ่งมาเล่นกันหยอกกันอ้าวผมก็ตกใจโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแล้วผมคิดพอท่านยังมาทำให้เห็นอยู่ว่าท่านเอามือน่ะไปขีดไอ้พื้นดินน่ะเป็นวงกลม1 วงท่านก็เลยจับลูกมันตัวมาไว้อยู่ในวงกลมแล้วท่านก็หยอกล้อไปท่านก็ไล่แม่มันหนีไอ้ลูก8-9 ตัวก็ไปกับแม่มันเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่ในวงเนี่ยมันไม่ออกจากวงเลยแล้วหลวงตาตอนนั้นยังอยู่ที่เก่าไหมพอท่านทำเสร็จแล้วท่านก็เดินออกไปผมก็ไปจับเอาลูกไก่ออกมันก็วิ่งเข้าคืนจับออกมันก็วิ่งเข้าคืนท่านก็เดินไปนอนอยู่ข้างๆไอ้กระต๊อบปลายนาของท่านนั่นแหละผมก็ตามไปก็คานไปกราบตีนท่านโอ้ยท่านก็ยกขาหนีนะยกขาหนีไม่ให้กราบผมก็กราบตามไปอีกพอครั้งที่3ผมจับขาไว้เลยผมกราบผมบอกโอ้ยหลวงตาเอ้ยลูกดูคนแต่ภายนอกไม่รู้แก่นแท้ภายในลูกขอขมาท่านก็ท่านก็ว่าเนี่ยพอได้กราบแล้วผมก็สบายใจผมก็กลับเสร็จแล้วพอทีนี้รถผมทำงานพอดีมันเข้าหน้าฝนพอดีรถก็หยุดแต่ตอนยังไม่หยุดนี่ผมก็ตามนะตามท่านค่ำไหนนอนนั่นท่านนะไม่นอนวัดนอนตามป่าช้าตามอะไร
ทีนี้ผมตามไปท่านนอนอยู่ประมาณ10กว่าเมตรผมก็หลบอยู่นี่ท่านก็มาไล่หนีมาไล่หนีเกือบเป็นเดือนผมตามไปอย่างนี้พอรถมันไม่ได้ทำงานแล้วหน้าฝนทำงานผมเลยตามเลยพอได้ประมาณเกือบเดือนวันหนึ่งที่ท่านจะให้ผมตามไปด้วยเนี่ยเพราะว่าอะไรคืนนั้นผมนอนหลับแล้วผมจะลืมท่านบางทีท่านจะไปตีหนึ่งตีสองนี้ทุกทีผมจะเฝ้าอยู่เพราะวันนั้นนอนลืมเสร็จท่านไปเสร็จแล้วท่านถึงกลับมาปลุกผมไปลูกไปอ้าวผมก็อุ้ยผมก็เลยถามลูกศิษย์ไอ้คนที่ไม่ค่อยเต็มน่ะผมถามเอาท่านไปถึงไหนแล้วนู่นไปไกลแล้วท่านเลยกลับมาเรียกอีกนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาผมก็ได้ติดตามท่านไปท่านเรียกผมเป็นลูกแล้วพอตามไปเสร็จแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านตอนนั้นประมาณ6ทุ่มไม่ตีหนึ่งเนี่ยท่านรู้ว่าผมหิวเพราะว่าผมไม่ได้ทานข้าวเลยตอนเย็นมัวแต่ตามท่านก็เลยไปปลุกชาวบ้านขึ้นมาหาข้าวให้ลูกกินหน่อยท่านเขาก็บ้านนอกเขาก็มีข้าวเหนียวเย็นๆน่ะกับไอ้ปลากระป๋องก็เปิดมาให้กินก็ได้กินเสร็จแล้วก็ไม่อยู่บ้านหลังนั้นกินเสร็จแล้วท่านก็พาออกไปนอกหมู่บ้านไปนอนอยู่ป่าช้านั่นแหละได้พบท่านเป็นครั้งแรก